โอเคฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนและนี่คือ Happy Nusha Channel นะครับมาพบกับนุชาอีกแล้วนะครับวันนี้นุชาก็จะมาทำคลิปรีวิวผลิตภัณฑ์ที่นุชาใช้แล้วชอบประจำเดือนนี้ว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนกันบ้างแล้วที่นุชาประทับใจแล้วรู้สึกว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับมาชมคลิปนี้พร้อมกันเลยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูด4ตัวหลักๆที่นุชาชอบแล้วก็ลองใช้ในตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กกับผิวแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันดีขึ้นอ่ะตัวแรกนะครับนุชาจะมาแนะนำตัวที่นุชาค่อนข้างที่จะชอบก็คือตัวนี้นะครับวิตามินหยอดตาชื่อว่าโรต้าวิต้าซึ่งตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของวิตามิน B6 วิตามิน E แล้วก็วิตามิน K นะครับที่จะช่วยลดความเมื่อยล้าของสายตาแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ใช้สายตากับคอมพิวเตอร์หรือว่าคนที่ใช้โทรศัพท์นานๆเป็นประจำทุกวันนะครับซึ่งมันเหมาะกับนุชามากๆเพราะว่านุชาก็ทำงานที่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือเป็นประจำนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ทำให้นุชารู้สึกว่าเวลาเรานั่งหน้าคอมพิวเตอร์เราจะรู้สึกว่ามันปวดหัวปวดตาแต่พอลองใช้วิตามินตัวนี้ในเวลาที่เรารู้สึกเมื่อยล้าแล้วก็ก่อนนอนถ้าเลือกใช้แบบความเย็นในระดับ3ซึ่งมันไม่ค่อยมากรู้สึกว่าเย็นๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันสดชื่นขึ้นทำให้เราสดใสขึ้นตาสดใสมองอะไรก็แจ่มชัดขึ้นอ่ะก็เป็นความชอบที่ค่อนข้างที่จะชอบมากซึ่งตัวนี้สามารถซื้อได้ที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ถ้าสำหรับใครที่ไม่ได้ไปญี่ปุ่นนะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามทางเว็บ Shopee หรือว่า Lazada ค่อนข้างที่จะเยอะมากราคาก็ประมาณ1-200 บาทถือว่าคุ้มมากก็ถ้าใช้ได้ประมาณเดือนถึง2เดือนก็ใช้ก่อนนอนหรือว่าใช้ในระหว่างวันที่เรารู้สึกว่ามันเมื่อยล้าก็โอเคเหมือนกันนะครับมาเข้าสู่ตัวที่2นะครับเป็นตัวบำรุงผิวหน้าแต่นุชาไม่ได้ใช้ในการบำรุงผิวหน้านี่สิก็เป็นตัวสมุทรตกนะครับเซรั่มอุ่น10ตัวนี้จะเป็นเซรั่ม1ซองเท่ากับมะเขือเทศญี่ปุ่น10รูปเขาเรียกว่าสมุทรตกทรีทเมนต์คอลลาเจนไวท์เซรั่มตัวนี้ที่นุชาชอบแต่ไม่ได้เอามาทาหน้าเพราะว่าอะไรนุชาเอามาทาบำรุงผิวแล้วก็ใช้กับคอกับผิวอะไรเงี้ยผสมร่วมกับโลชั่นที่เราใช้อยู่ก็ค่อนข้างที่จะชอบแล้วรู้สึกว่ามันซึมไวแล้วก็กลิ่นหอมแล้วทำให้ผิวของนุชาเนี่ยรู้สึกว่ากระจ่างใสขึ้นแล้วก็เอ้ยมันดีขึ้นอ่ะก็เลยเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะชอบแล้วก็รู้สึกว่าใช้ต่อเนื่องในระยะเวลานี้นะครับตัวที่3นะครับที่นุชายังใช้ต่อเนื่องแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นไอเทมที่ราคาถูกหาซื้อง่ายแล้วรู้สึกว่ามันหอมทำให้ผิวของนุชาเนี่ยชุ่มชื่นอันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของผิวตัวก็คือตัวเพสัตเอ็กซ์ตร้าไวท์เทนนิ่งโลชั่นซึ่งเป็นสูตรใหม่ที่นุชาค่อนข้างที่จะรื้มมากกว่าทุกสูตรนะครับซึ่งตัวนี้มีส่วนผสมของอัลฟาอะบูตินนะครับแล้วก็วิตามิน B3 และสารสกัดจากเปลืององุ่นแดงนะครับที่จะเป็นสารที่จะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวหนังของเราเกิดความชุ่มชื่นสมดุลสดใสอยู่เสมอนะครับแล้วก็มีดับเบิลซันสกรีนที่จะช่วยกรองรังสี UVA UVB ก็เป็นกันแดดอ่อนนะแล้วก็อุดมไปด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์ที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากๆเลยนะครับมาดูตัวต่อไปก็คือตัวสุดท้ายคือตัวที่4นะครับจะเป็นตัวสมูทโต AABB คุชชั่นนะซึ่งตัวนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องผิวค่อนข้างที่จะคล้ำหรือว่าเป็นผิว2สีอนุชาแนะนำให้ใช้แบบบางๆเบาๆแล้วก็อาจจะต้องทาคออย่างนี้ด้วยเพราะว่าจะทำให้หน้าของเรารอยได้ในขณะนี้ที่นุชาทำคลิปนี้นุชาไม่ได้ทาแป้งไม่ได้ทาอะไรเลยคือเป็นหน้าที่แบบค่อนข้างที่จะสดมากๆเลยนะครับไม่ได้ทาอาจจะแบบสีผิวอาจจะไม่ค่อยสมดุลกันสักหน่อยอยากจะมารีวิวว่าตัวเนี้ยที่นุชาค่อนข้างที่จะชอบเพราะว่าสามารถใช้ได้กับคนเป็นสิวได้และที่สำคัญนะคะมันสามารถเกลี่ยง่ายทาแล้วรู้สึกว่าไม่ต้องใช้กระดาษซับมันไม่ทำให้หน้าของเรามันเพิ่มแล้วที่สำคัญนะครับสามารถหาซื้อได้ตามเซเว่นทั่วไปแล้วก็ใช้ได้นานประมาณ1เดือนในเลิศมากๆสำหรับคนที่เป็นสิวแล้วก็ต้องการปกปิดรอยสิวหลุมสิวต่างๆแล้วก็ป้องกันการเกิดสิวแล้วก็ลดรอยสิวไปในตัวด้วยโอเคนะครับหมดแล้วนะครับสำหรับ4ตัวที่นุชาค่อนข้างที่จะชอบภายในเดือนนี้ความจริงอ่ะมันก็มีผลิตภัณฑ์หลายๆตัวที่นุชากำลังทดลองอยู่นุชาขอเก็บเอาไปไว้รีวิวในคลิปต่อไปเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามาดูภายหลังสำหรับใครที่ชอบตัวไหนนะครับแล้วรู้สึกว่ามันเป็นยังไงบ้างหรือว่าใช้แล้วมันเป็นยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากนุชาที่นี่นะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย